เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในมายคราฟนะครับในบ้านไดโนเสาร์นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมได้ทำการไปลงพอดอีกมอดหนึ่งมานะผมก็คือมอดไดโนเสาร์บายเค็มๆนั่นแหละเพราะว่าเหมือนว่าเขาจะทำการอัปเดตตัวล่าสุดแหละเราสามารถจับสัตว์ได้แล้วนะครับผมแล้วผมก็ได้ไปสำรวจคร่าวๆนะผมสรุปคือมันมีสไปโนเกิดแถวแม่น้ำตรงเนี้ยเออผมไม่รู้นะว่ามันรีสปอนไปอย่างตรงนั้นอะทำไมตรงนั้นอะแล้วก็มีไข่ด้วยนะผมก็เลยเก็บไข่มาอันนึงเนี่ยแต่ผมไม่ดูมันน่าจะอยู่ในกล่องนี่แหละนะโอเคเดี๋ยวเก็บของก่อนโอเคเดี๋ยวผมไม่ดูนะผมว่าอยู่ไหนวะเดี๋ยวหนึ่งสลับก่อนเดี๋ยวขอหาก่อนอยู่ไหนวะมันพิมพ์ชื่อไม่ได้หรอกเพราะของนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับอยู่ไหนวะนี่ไงครับผมเอ้ยมันบั๊กว่ะเดี๋ยวผมขอออกไปแก้อะไรนิดนึงก่อนนะเอาโอเคผมมาผมแก้ไปแล้วโอเคเข้าใหม่ก็ได้แล้วครับผมโหไปไข่สไปโนผมไม่รู้นะว่ามันต้องทำอะไรที่ไหนนะครับผมคือมันต้องไปฟักที่แบบที่ไหนบ้างนะผมหรือว่าฟักได้เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเทมันเนี่ยคือเราต้องมีเนื้อด้วยนะครับผมซึ่งเนื้อที่มันชอบกินก็คือเนื้อเอ้ยเดี๋ยวเนื้อปลานะครับผมเนื้อปลาเป็นปลาคอสนะครับผมไอปลาตัวสีไข่ๆเอ้ยผมเจอเนื้อสอตัวแรกว่ะถ้าเป็นเนื้อสอพันมีปีนะผมคราวนี้วัวผมก็เลี้ยงนะผมยังไม่ได้อันนี้เลยเพิ่งจากว่าเมล็ดพันธุ์มันหายากนะครับผมคือวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทำการทำเขาเรียกว่าไงโดมกระจกรอสไปโนฟักไข่นะคะผมโอเคเราใช้นี่แล้วกันนะคะผมครัวคือผมเพิ่งได้ทำชอว์เวลมานะคะผมโอเคโอเคครับผมมาแล้วโอ้ยชนแล้วเนี่ยผมเผลอขุดเยอะไปครับผมเดี๋ยวขอรถนี้รถสุดท้ายก่อนผมค่อยขึ้นนะครับผมไม่ดีให้ผมตายเลยก่อนเพราะผมปืดตายแล้วของตกเอ้ยตายแล้วของไม่ตกนะครับผมได้มาแล้วครับผมใส่ไปโอเคแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมต้องการก็คือไม้นะครับผมไม้ผมไปตัดมานะครับผมใช้นี้นี่แหละนะครับผมเนี่ยไอคอนเนี่ยไปตัดมาโอเคมา30โอ้ยเดี๋ยวเผื่อใครไม่เชื่อเดี๋ยวผมให้ดูเลยละกันนะครับผมขี่ทรอยไปดีกว่าโอเคเดี๋ยวขึ้นแล้วก็ขี่พาราโซนี่ผมก็จับมาแล้วนะครับผมไม่ได้เปิดให้ดูนะผมเนี่ยเกาะตรงนั้นนะครับผมใช่ไหมทุกคนได้เห็นว่ามันแหว่งๆไปนะครับตรงนั้นนะเห็นไหมคือเป็นพวกลอยได้นะครับผมโอเคครูดาวอินเอ้าอันนี้เนี่ยคือมันสามารถพุ่งชนพวกต้นไม้ได้ผมโคตรชอบเลยไอ้ตัวเนี้ยแล้วก็สามารถควิดไดโนเสาร์ให้มันตายได้ด้วยนะครับคือผมคนรู้ว่าแต่มันจะแบบดาเมจน้อยๆนะแต่ว่าไม่น้อยนะครับผมโคตรแรงอะโอเคมาลองสกิลนี้โอ้วนโอเคคนแบบนี้แหละนะครับผมแหลกมากนี่ครับผมดูแรงไหมล่ะโอ้ไล่เขามันมาเอาไปทำเป็นอาวุธของสามเขาได้นะครับผมค่อยมันกินเนื้อไม่ใช่กิ๊กต้องให้มันกินเบอร์รี่ก่อนครับผมเดี๋ยวหาเบอร์รี่ให้มันกินก่อนนี่ตรงนี้ทั่วไปนะผมแล้วมันสามารถวาร์ปได้ด้วยโอเคมาอินเบอร์รี่ไปมันชื่ออะไรวะทินโทเบอร์รี่ไม่ใช่อาซัวเบอร์รี่โอเคเฮ้ยโอเคเดี๋ยวไปนอนก่อน
3เขาถือว่าเร็วไหมสำหรับผมนะถือว่าไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะผมเรียกว่าได้ช้าเลยแหละนะครับผมแต่ว่าพาราซอลมันเร็วนะผมมันเร็วดีแต่ว่า3เขานี่มันเนี่ยเห็นไหมพาราซอลมันเร็วนะครับผมแต่ว่ามันสามารถใช้ได้แค่สกิลเดียวนะเนี่ยสกิล2ใช้ไม่ได้นะครับผมแต่ว่าคือ3ขาวมันก็ทดแทนด้วยการที่มันมีสกิลเขาเรียกว่าสกิลอะไรนะสกิลพุ่งอ่ะเคยได้มา15อันยังไม่พอครับผมผมจะค้ำกง5คูณ5บล็อกนะผมก็คือกว้างยาวแล้วก็สูง5บล็อกนะเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนโอเคเดี๋ยวขอทำไว้ที่ประมาณรุ่มน้ำแล้วกันนะครับผมเผื่อนะเผื่อเพราะว่ามันต้องนี่อะไรเนี่ยอ้อให้ขุดมาหน่อยจะได้พวกเบอร์รี่ป่ามานะผมพวกมอสพีสตอริกเนี่ยคือมันมีเวอร์ชันใหม่มาแล้วนะครับผมเป็นเวอร์ชันเฮอร์บิวอร์อัปเดตนะผมก็คือเป็นสัตว์กินพืชอัปเดตนะครับผมก็จะมีพวก3เขาอะไรมาใหม่นะครับผมพวก3เขาพวกแพ็กขี่อะไรมานะผมพวกแพ็กขี่พวกสกินพืชอะไรที่คนรู้จักอะมาหมดเลยนะครับผมโอ้โหโอ้โอเคเราดินโปกก่อนโอ้โหผมกดบอกเลยครับว่าตอนแรกโหนี้บอกเลยครับว่าตอนแรกผมจะทำการลงมอดมอสตรัคเจอร์มานะครับผมแต่ว่าคือผมคิดไปดูมาคิดมานะผมว่าผมไม่ลงแล้วดีกว่านะผมต้องจบมาโคตรจะแหลกเลยนะครับผมคือไม่ใช่หรอกคือถ้าเกิดว่าเราไปที่ไหนเนี่ยคือมันจะสร้างทันทีเลยนะผมทำให้มันแบบดีเลย์คือมาทำให้มันดีเลย์นะครับผมทำให้แบบมันทำอะไรไม่ได้เลยแบบนี้เห็นไหมเนี่ยแบบนี้สโลว์เลยแบบนี้เลยนะครับผมคือมันสโลว์มากอะโอเคเอาตรงนี้ออกเลยละกันนะครับมาเขาทำเป็นถ้ำดีกว่าเคยมาเก็บของมาโอเคได้มาแล้วครับผมเอ้ยเดี๋ยว5คูณ5เอ้ยไม่ผมคิดออกแล้วผมทำเป็นตู้กระจกตรงนี้เลยดีกว่านะครับโอเคผมขอให้มันน้ำมันไหลเข้ามาด้วยนะครับผมให้สไปหนูมันทำให้น้ำมันไหลเข้ามาด้วยนะครับผมเห็นหนึ่งความแหลกเลยโอเคยังไม่ได้โอเคหายแล้วคนเขาไม่น้ำให้สไปโนผมด้วยอ๋อโอเคได้มาแล้วแล้วก็เดี๋ยวขุดตรงนี้ออกขุดตรงนี้
ทีนี้ก็ใช้พิกแอคขุดตรงนี้เข้าไปนิดนึงโอเคครับผมได้แล้วและทีนี้ผมจะทำการเอาแคลปนะครับผมวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวขออุ่นน้ำตรงนี้ก่อนนะครับผมโอ้ยเอ้าโอ้เดี๋ยวค่อยมาแก้แล้วกันเดี๋ยวผมไปทำการเอากระจกมาเพิ่มดีกว่าแล้วก็เอาถังน้ำมาด้วยยังไม่หายอยู่เนี่ยดูดิโหเขาว่าอะไรวะเคยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปแก้นะครับผมโอ้ถังน้ำถังน้ำประมาณเดียวขอโอเคครับผมมาแก้การอะไรแหละเอาเกมเข้าใหม่คือปัญหาที่ดีคือการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดตักน้ำมาตักเอาตักน้ำมาสิโอเคผมลืมไปด้วยว่ามันไม่สามารถทำเป็นน้ำนิ่งได้ถ้าเกิดว่าเราวางบนสแลบโอเคไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เอาเข็มๆก็เริ่มมาเกิดแล้วนะครับผมสไปโนนี่เห็นขุดตัวแรกเลยนะครับผมตัวที่สองก็คือไอ้ปลาตัวนั้นอะไม่รู้ปลาลาไพม่าหรือว่าปลาอะไรนะครับผมแต่มันเหมือนคุ้นๆอยู่นะโอเคได้มาแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทำการเอานี่นะครับกระจกโอ้นั่นไงที่ผมบอกสไปโนที่ผมบอกนะครับผมแต่ว่าผมอยากให้มันอัปเดตที่แบบว่ามันสามารถยืน2ขาได้นะโอเคเดี๋ยวทำลายตรงนี้ให้ก่อนโอเคโอ้ขาดอีกโอ้โหสไปดูมันเริ่มมาตรงนี้แล้ววะโอ้โหเดี๋ยวตรงนี้ออกโอ้ไม่ก็สไปดูมันมาตรงนี้ทำให้เหมือนว่ามันแหลกวะโอเคครับผมได้แล้วนะงั้นก็ไว้ว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องจะไปเบรกเท่านี้ก่อนนะผมอ่ะใครชื่นชอบก็จะลืมไลค์แชร์ Subscribe ก็ลืมกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย